Dire Team Ban. โอเคสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายสดของ TCL กันอีกครั้งนะครับนะตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีปัญหานิดหน่อยโอเคมาแล้วนะโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายสดของ TCL กันอีกครั้งนะฮะหลังจากคู่แรกมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะเนื่องจากเราเข้าดูช่องแชทไม่ได้และอะไรก็ไม่ได้ทำให้เราค่อนข้างจะออกการน้อยนิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาแบบพร้อมเต็มที่แล้วแต่ยังแชทไม่ได้เหมือนเดิมอ้าวแล้วไอ้นี่มันเด้งมาได้ไงเนี่ยนะโอเคนะแต่เรายังแชทไม่ได้เหมือนเดิมยังทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าก็จะพากันเต็มที่แล้วกันเข้าใจป่ะนะพากันเต็มที่เลยตอนนี้ก็เป็นการเจอกันระหว่างมินิสกี้แล้วก็มิดทรัสครับนะอีก2นาทีนะครับเราจะมีดีเลย์ช่องแชท2นาทีแต่ว่าเราไม่ได้อ่านช่องแชทอยู่แล้วนะก็ต้องขอฝากคุณคิวด้วยนะฮะช่วยรีพอร์ตข้อความสำคัญให้เราทีแต่ไม่ต้องรีพอร์ตมันก็ได้นะจ๊ะดูเกมสนุกดีกว่านะโอเคตอนนี้ก็เป็นมิทรัสเจอกับเนสกี้หลายคนคงจะลงแรกันเอาไว้นะครับคู่นี้แล้วก็คงจะลงทัสแน่นอนเดี๋ยวเพื่อให้ทุกคนสามารถเชียร์กันได้สนุกยิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดโหวตให้ด้วยนะครับนะถ้าเกิดเราเข้าได้นะคือตอนนี้มีปัญหากับการที่เราเข้าเว็บตัวเองไม่ได้ช็อกมากเข้าใจปะโอเคนะเดี๋ยวเราจะโปรโมทอีกรอบนึงนะก็ได้เปิดได้นะเปิดโหวตได้15นาทีสำหรับคู่มิดทรัสแล้วก็มินิสกี้โอเคเรียบร้อยนะแล้วเปิดช่องแชท Facebook มาเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวเกมนี้ไม่ลืมเปิดเปลี่ยนจอแน่นอนเพราะว่าเราอยู่ในสภาพโอเคแล้วไม่ต้องเซตอัพอะไรแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ก็มาดูเกมกันดีกว่าทางฝั่งเมสกี้ครับเลือก Timbersaw นะหนึ่งในตัวโกงประจำยุคของยุคนี้อีกตัวหนึ่งฮะแล้วก็ทางฝั่งทัศน์ก็หยิบนากาสเลนมาก่อนวันนี้ได้ข่าวมาว่าลาเคลจะเล่นแอนติเมทฮะเพราะว่าเขาเพิ่งได้ของใหม่มาเราเลยหยิบแอนติเมทมาก่อนเลยนะฮะรอไว้ก่อนเลยนะส่วนทางฝั่งเมเนสกี้ก็หยิบรูบิกมาอีกหนึ่งตัวครับเป็นหนึ่งตัวที่สามารถหยุดนาการเซเลนได้ดีมากครับกับการอันติสวน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 อันตินะดูว่าจะทำกันได้ไหมนะระยะสกิลอันติมันเท่าไหร่เนี่ยดูแป๊บ reserve timeลืมไปว่าเน็ตเรากากดูไม่ได้เดี๋ยวไปดูในเกมเอาแล้วกันนะฮะ ก็เป็นรูบิกนะหยิบมาวางไว้ก่อนเลยครับทิมเบอร์ซอเกมนี้ก็น่าจะเล่นไกลแหละ Radiant Team Ban. เดี๋ยวนะทิมเบอร์ซออยู่ไหนวะทิมเบอร์ซอมาแล้ว นี่แน่อ้าวแล้วทัสดันหยิบอาร์เชมิดมาซะอย่างนั้นฮะเคียวจะโชว์แมนต้าไม่ได้โชว์แมนต้าเลยฮะเคียวเคยบ่นให้รีเซตฟังว่าไออาร์เชมิดเนี่ย TNK หยิบให้เขาเล่นตลอดฮะหลุดเป็นหยิบฮะถ้าอยากให้ลาเคียวเล่นตัวอื่นครับช่วยส่งข้อความไปหา TNK ทีครับว่าเลือกได้แล้วครับนะฮะRadiant Team Ban. Dire Team Ban. Dire Team Pick.คุณคิวๆบอกว่าใช้ช่องแชทของตูนทีเอ็มได้ไหมลองเอามาก่อนฮะลองพิมพ์ข้อความเก่ามาก่อนนะมันไม่มีข้อความเก่านะฮะเมอร์เมดส่งข้อความมาเมื่อ2นาทีที่แล้วครับว่า
เคลบอกจะเลือกแอนติเมดได้วุ้นประจักษ์พิกิตเสียใจด้วยครับเมอร์เมดครับเพราะว่า TNK มันเห็นอาชิมิดหลุดไม่ได้ครับนะใครที่รู้สึกเซ็งๆก็ไปบ่น TNK เอาครับเพราะ TNK เป็นคนหยิบฮะนะแล้วก็ยังไม่เลือกตัวต่อไปมาทางฝั่งมินิสกี้ก็คิดหนักนะเพราะว่าการเอาทิมเบอร์ซอมาเนี่ยมันควรจะอยู่เลนแบบ 1-1 ฮะแต่ถ้าเกิดเจอจัด3ไปชน1เมื่อไหร่ทิมเบอร์ซอเตรียมเจ๊งเลยฮะนะแต่ก็ไม่เจ๊งนะมันก็พออยู่ได้นะแต่ทิมเบอร์ซอก็สามารถอยู่กลางได้ด้วยนะแต่ตอนนี้ทัสก็ยังไม่ได้เลือกตัวกลางมาseconds remaining 5 seconds remaining the track radiant team pick takiro dire team pick แล้วก็เป็นทางฝั่งทัสครับหยิบชากิโร่มาอีกนะเพิ่มความแข็งแกร่งในเลน3ครับจะจัดไปกดหรือว่าจะจัดไปฆ่าก็ฆ่าเท่ากันเลยฮะแบบนี้3ชนหรือว่าเลี้ยงฟาร์มก็โหดทั้งนั้นครับแล้วก็หยิบควีนออฟเพนมาครับเป็นที่น่าสงสัยครับว่าใครจะเฝ้าเลนกลางในเกมนี้ครับแต่ทิมเบอร์ซอสามารถเฝ้าเลนตื้นได้นะถ้าเกิดเขาจัด3กดเอาตอนนี้มีการหยิบเรย์แฉกมาอีก1ตัว10 seconds remaining ทางฝั่งทรัสหยิบพักมาเฝ้าเลนกลางก็เหลือตัวเลนไกลครับเว้นแต่จะเอาพักไปเฝ้าเลนไกลเจอกับทิมเบอร์ซอซึ่งต้องบอกว่าขาดทุนชิบเป๋งเลยฮะนะขาดทุนชิบเป๋งไววอดเลยฮะ10 seconds remaining แล้วก็ตัวเลยแชกนะแล้วแอบคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ก่อนฮะเพราะว่าน่าจะทีมบอสเฝ้าเลนตื้นตัวเองไว้อู้แล้วเป็นแอนติเมทฮะมินิสกี้หยิบแอนติเมดมาครับอย่างนั้นก็จะเป็นทิมเบอร์ซอจัดเลน3แล้วแหละนะทิมเบอร์ซอเลน3แบบนี้ต้องบอกว่าอยู่ยากนะทิมเบอร์ซอนะเดี๋ยวมาดูว่าทรัสจะทำได้หรือเปล่าครับนะในขณะเดียวกันเลน3ของแอนติเมดก็โหดเหมือนกันครับแต่ว่าเรื่องการจะจัดไปกินเน้นเมทเนี่ยยากครับแต่ว่าเรื่องอำนาจการลุกไล่อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่และตอนนี้ดาร์คเซียก็โดนแบนไปแล้วด้วยเป็นโปรเฟสครับเป็นโปรเฟสที่มาเฝ้าเลนไกลให้กับทรัสในเกมนี้โปรเฟสเจอกับแอนติเมทและเลน3ของพวกเขาตอนนี้เซ็ตก็ยังหาแอนติเมทอยู่ฮะไม่ได้ภาคนานฮะลืมหมดแล้วว่าฮีโร่ตัวไหนอยู่ตรงไหนฮะอ๋อเจอแล้วไปหลบอยู่นี่เองนะแอนติเมทรูบิกแล้วก็เรอร์แชกครับในขณะที่โปรเฟตเฝ้าเลนตื้นเอาไว้เลนกลางโดยรวมแล้วคุยแล้วเพลงกินพักแน่นอนครับนะจนกว่าพักจะเลเวล6ลาดยากดีนายยากครับนะพักเป็นฮีโร่ที่เอาตัวรอดในเลนได้ดีครับจะไปกดดันมันเป็นเรื่องยากมากครับแต่ว่ามันเป็นฮีโร่ที่กดชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะโดยรวมแล้วก็เป็นฮีโร่ที่เอาตัวรอดได้ครับไม่เอาไปจัดตัวที่กดหนักๆอย่าง Queen of Pain แล้วก็
เอาเวอร์พอได้ครับแต่ก็ได้ไม่ดีมากเท่าไหร่ตอนนี้ทางฝั่ง TNK บอกว่าขอ1มิลฮะนะก็ต้องบอกว่าเล็กมากครับนะ TNK บอกว่า1มิลเองเหรอโอยไม่ถึงเซนเลยนะ TNK นะต้องเยอะกว่านี้หน่อยนะนะมันก็มีคนแซว SD ฮะ Fat Cat นะเมสกี้กับทรัสก็อยู่ด้วยกันมานานครับนะคนนึงบอก Fat Cat อีกคนนึงบอก Fat Dog ฮะโอ้โหนะเจอกันบ่อยฮะนะเวลาพวกนี้เล่นไฟแม็กก็จะเจอกันเองซะเป็นส่วนมากด้วยครับลาเคลก็เลยอดโชว์ฮะของใหม่วันนี้นะแต่ชุดเขาก็ใช่ย่อยนะเนี่ยนะอ้าวแล้วลูกตุ้มไม่มีเหรอเคลอาชิมิระดับโลกเขามีลูกตุ้มถ่วงขาหมดนะไปไหนอะลูกตุ้มอะหุยไอเนี่ยแครี่อันดับต้นๆของโลกไม่มีลูกตุ้มถ่วงขาไม่มีโซ่ด้วยยังดีนะมีสมองใส่นะจากิโลก็มาเลนตื้นนะแซนอิน DDS ก็มาเป็นแซนอินให้กับทรัสในเกมนี้นะก็เป็นผู้เล่นชื่อดังของไทยคนหนึ่งฮะเขาไม่พิมพ์ชื่อตัวเองมาแล้วก็ไม่บอกแล้วกันครับว่าเขาเป็นใครฮะMM บอกข่าวหลุดโดนแย่งเลยถุยฮะเลือกอาชิมิดมาอย่างนี้ฮะเป็นอาชิมิดซับเหรอครับอาชิมิดซับ3กดหรือยังไงครับนะฮะบางเซโลตีครับเฝ้าเลนไกลให้กับทรัสนะชุดก็เจ๋งใช้ได้ครับคาถานี่ก็เด่นดีฮะชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ค่อยใช้กันนะฮะถือว่าเป็นโปรเฟตที่มีสตาร์หรือเป็นของตัวเองและแอนติเมทครับมากับยกเซตโอ้โหแล้วมีโอ้โหแล้วขออภัยฮะเฟิร์สบัตเฉยเลยครับทิมเบอร์ซอเจอชุดใหญ่ของทัสเข้าไปฮะลงมาเจออาร์เชมิดครับสตันนะนากาสะบัดน้ำแล้วจากกิโลฟอร์ดฮะขออภัยด้วยจริงๆนะละมัวแต่ไปดูบางเซลฮะกับต้นเกมของเขายังไม่ได้คีปไม่ได้ตัวเดียวครับพยายามจะลากคีปออกไปฮะแต่เจอลากกลับเข้ามาชนป่าซะอย่างนั้นพยายามจะเอาลูกไปแย่งเดินมาตัดลากอย่าเอาคีปหนูไปอย่าแล้วก็ไม่รอดครับเจอมสกี้ดักจนได้ครับหมดกันครับสร้างมากับมือฮะเจ๋งกันเลยทีเดียวโพรเฟตบอกไม่ไหวแล้วครับมานาหมดตรงกลางควีนเพลนก็ซ่าครับนะ DTS ก็ทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้ลาสช็อตดีนายครับผมควีนเพลน2ทับ1ครับปัก1ทับ1ไอตรงกลางนี่มันไม่คิดจะลาสคีปกันเลยยังไงฮะเฮ้ยคลิปมันก็ได้ครับดูไอ้พวกนี้ลากกันไม่ได้ฮะ2ต่อ2ครับ2ทับ1ฮะถึงมาซอเองก็โดนเฟิร์สไปก่อนครับตั้งแต่เลเวล1เลยนะโดยที่เราก็ไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นฮะและตรงนี้เดินอ้อมกันมาครับเสียใจด้วยครับโปรเฟตไม่อยู่แล้วครับฟาร์มป่าอย่างเร็วครับไอ้พวกนี้ก็สโมกมาเงิบเลยครับรูบิกเดินตัดหลังป้อมมาเอิร์ฟส์ไม่เห็นแทะกันเข้าไปดิและทาวเวอร์ก็โดนแซะจนได้ครับตั้งแต่นาทีที่2ครับเลยแฉกจุดระเบิดมาเลยปลุส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 ทาวเวอร์กำลังจะโดนระเบิดอย่างเร็วครับ
เลือกโปรเฟตมาแบบนี้ฮะมีเลยแฉกอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เจอเขาจุดหัวเข้าให้เลยยากเหลือเกินฮะเดี๋ยวอีกชุด2ชุดเดี๋ยวรู้เลยครับทาวเวอร์นี้ดีไม่ดีจะชุดนี้เอาฮะนี่ฮะมาแล้วครับครีปในขณะที่ป่าของทัสก็ยังไม่มีสารอาหารใดๆทั้งสิ้นวินเพนบิงหลบเข้ามาพักหลบออกไปได้ครับไก่มาส่งของควีนออฟเพนเจอโปรเฟตไล่มาเคาะหน้าบิงไปแล้วด้วยบิงไปแล้วด้วยเรียบร้อยครับกลายเป็นโปรเฟตได้สบเฉยเลยครับดันบิงเข้ามาตอนโปรเฟตอยู่ในป่าครับซ่าไปหน่อยครับโปรเฟตเกมนี้เอ้ยขออภัยครับควีนออฟเพนเกมนี้ฮะทีมเบอร์ซอตอนนี้คีฟก็ยังไม่ไหลหลุดออกมาเลยแม้แต่ตัวเดียวฮะเจอดินนายรัวๆครับคีฟชุดแรกกำลังจะไปถึงเขาแล้วครับแอนติเมทยังคงฟรีฟาร์มอยู่ฮะทีมเบอร์ซอได้คีฟมาครึ่งตัวครับได้มาอีกครึ่งตัวฮะได้มา1ตัวครึ่งครับโดนดีนายไป3ตัวแต่ยังได้ EXP อยู่นากาสเลมไปเก็บเลนที่คีปไหลมาลึกครับผมมาเอาเลเวลบ้างตอนนี้เลเวล4แล้วและรูบิกเดินมาเตรียมจะกินหัวเหมือนกันนากาสเลนไม่มีอติแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วรูบิกเดินเข้ามาจังหวะนี้พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันนะแต่ไกลแค่ไหนก็คือใกล้ครับใกล้แค่ไหนก็คือไกลโปรเฟตวาร์ปมาเก็บรูนไปได้เจอควีนออฟเพนกันมาจะล้างแค้นครับโปรเฟตไม่มีมาหน้ามาหน้าหมดดูซะหมดแล้วปักเวฟมาแล้วสะบัดใบเก็บไปครับและกันเป็นคนละศพครับตรงนี้เป็น3ต่อ1นาการเซเลนก็เวียงแหสะบัดน้ำแยกล่างสร้างปัญหากันต่อไปเรื่อยๆมานามีก็ต้องใช้ครับตอนนี้เงิน400ครับอีกนานกว่าจะได้แคนบูทมาดูทางด้านทีมปะซอกันบ้างครับเกมนี้คงจะซ่าไม่ออกแล้วล่ะจ้ะเลเวล2เท่านั้นครับในขณะที่ชีวิตเลเวลปลาก็ไป5แล้วแต่การจะฆ่าทีมเบอร์2ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตได้ Hand of Midas มาแล้วนะจ๊ะนาการเซเลนตอนนี้ก็เลเวล4โดยรวมแล้วถือว่าไลน์อัพของลิสกี้เนี่ยดูดีมากๆเลยนะฮะสำหรับการจัดเลนแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าทิมเบอร์ซอเกมนี้จะไม่มีอนาคตครับเพราะว่าทิมเบอร์ซอไม่ใช่ฮีโร่ที่จะมารับมือกับเลน3ได้ดีเลยครับแล้วเลน3ของทัสก็หนักหน่วงเหลือเกินนะโดยรวมแล้วถือว่าควีนอฟเพนก็อยู่เลนกลางได้ครับส่วนเลนซ้ายเนี่ยแอนิเมตก็ฟรีฟาร์มแล้วก็ทำได้ดีเหลือเกินก็ได้2เจ๊ง1ครับเลนของทางฝั่งเลสกี้ดูดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันการเล่นแบบนี้ก็เป็นสไตล์ของทาร์สครับถ้าเกิดเลนลาเคิลไม่เจ๊งพวกเขาก็ยังมีอนาคตอยู่คีปลาตัวนี้ลาดไม่ได้ฮะเดินสเต็ปพลาดไปนิดหนึ่งไอพีตอนนี้ก็อัพแพสซีฟมาก่อนฮะเลเวล6แพสซีฟเกือบจะเต็มแล้วมีศึกชิงรูนด้านซ้ายกันฮะแต่โปรเฟตตัดรูนด้านขวาไปได้เฉยฮะทะเลาะกับควีนออฟเพนอยู่เรื่อยครับและไอ้มินิสกี้มันจะขยันปิงอะไรกันนักครับนะฮะนี่ทีมถ้าเกิดเล่นพับบิกทีมเดียวกันนี่พิมพ์ด่าไปเลยฮะปิงขนาดนี้แล้วนะแม่ทีมสปีดดิครับน้องทีมสปีดไม่ในเกมก็มีฮะไตโกไตโจเปตโรยตปริโตตุยๆก็คุยกันไปฮะโอ้ปิงกันซะแล้วก็ตามสับลาดกันไปครับนี่แม่ตอนนี้เงินนำอยู่ครับ 3,600แม้ชีวิตจะอัพแพสซีฟและแฮนด์ออฟไมดัสมาก็ยังตามไม่ทันได้มาจากทาวเวอร์แล้วก็เลนที่ฟรีฟาร์มมากกว่าฮะนาการไม่ได้กดดันอะไรเลยตอนนี้กำลังจะเลเวล6แต่ว่ารูบิกเดินเข้ามาแล้วยกเข้ามาเลยแฉกง้างตันได้สวยเหลือเกินก็จะตามสับแล้วก็เรียบร้อยครับนาการเลนตายไปจากิโลฟอร์สมาไม่ทันครับช่วยชีวิตเพื่อนไม่ทันจังหวะนี้ครับเป็น3ต่อ2ครับเบลสกี้ตีตึ้งขึ้นมาได้ไกลๆควีนออฟเพนเวฟมาแต่พักก็หลบไปได้
ทิมเบอร์ซอพยายามจะไล่ฆ่าบังเซลโรตีครับสะบัดกันไปบังเซลตีพยายามเอาคีฟเดินบังนะกาเซนเวียงแหเอาไว้แล้วกระทุ้งมาหลุดออกไปได้ครับชิมิกง้างสตันกันมาแล้วก็โยนใส่หน้าโปรเฟตยืนเคาะอะไรอะไรอะไรรู้จักไหมกิโรตีไปอาชิมิกกับนาการก็ตามมาช่วยได้ดีครับโดยเฉพาะนาการเสลงกับการหวิ่งแห่ครั้งนั้นนะบางเซลตีก็รีบเดินออกจากต้นไม้ทันทีครับการเอาคีบบังของบางเซลตีก็ช่วยชีวิตตัวเขาเองด้วยครับถือว่าจังหวะนี้3ตัวของทรัสเล่นได้ดีมากครับอ่ะไม่ใช่2ทรัส1เทลมีไวสแตนอินกันพรึบพราบเลยนะฮะทีมนี้แต่เมื่อการผมบอกครับว่าทีมไทย3ทีมชั้นนำของไทยตอนนี้เนี่ยรักกันดีเหลือเกินครับไม่มีดราม่าใส่กันนะถือว่าเป็นเรื่องดีของวงการ e-sport ของ Dota 2ของไทยครับนะปกติเนี่ยถ้าเกิดมีทีมเด่นๆอยู่แถวหน้าในประเทศหลายๆทีมเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้ทีมเก่งๆ2ทีมมันจะตีกันเองฮะนะเห็นมาหลายยุคหลายสมัยครับไม่รู้จะตีอะไรกันฮะแต่ยุคนี้เป็นยุคที่ทำให้ลิเซนรู้สึกภูมิใจครับนะกับการได้มีส่วนร่วมกับวงการ e-sport ของ Dota 2ในยุคนี้ครับนะ3ทีม4ทีมนี่รักกันดีมากครับไม่มีใครดราม่าใส่กันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆสำหรับวงการ e-sport บ้านเราครับนะอันนี้ก็โยนสตันใส่ทีมประสองไปตอนนี้เร็วฮ่าด้านซ้ายอาร์ตเมก็ยังคงฟาร์มต่อลาช็อตแอนติเมตตอนนี้ก็อาการน่าเป็นห่วงมากครับ65/19นะเยอะกว่าชมิดอีกครับเคี่ยวหลังๆนี้ชักแต่ลาดไม่แม่นนะเคี่ยวนะเดินไปอีกแล้วครับแต่จังหวะนี้ในป่าไม่มีใครนาการเซเลนหลับตรงกลางเอาไว้ครับมากันเยอะเหลือเกินครับควีนอเพนบิงเข้ามาสะบัดแต่เดินหลบเข้าไปในป้อมกันหมดแล้วทิมบอสซอเดินมาเตรียมจะประสานงานกับเพื่อนตรงกลางครับรูบิกยังไม่มีอันติครับจังหวะนี้ยังก๊อปสกิลใครไม่ได้แล้วโปรเฟตมันไปไหนเนี่ยยืนชิลอยู่ที่บ้านซะอย่างนั้นฮะอาชิมิทก็ฟาร์มต่อไปตอนนี้เลเวล8ครับเงิน 2,100 คาดิ900ครับจะได้วินวอล์กสกิลแพสซีฟเต็มแล้วนะเอ้ยเล็งให้แม่นนะเคียวนะเอ้ยไม่แม่นอีกแล้วนะเคียวนะผักตอนนี้ก็ยังมีแค่ขวดอยู่ครับไอเทมยังกะโหลกกะลามากนะเจอควีนออฟเพนครับไล่กดดันหนักนะลาสคีปไม่ค่อยได้ครับผ่านไป10นาทีเพิ่งลาสคีปได้17ตัวฮะทิมเบอร์ซออยู่ด้านขวาตรงกลางเหมือนจะมีการปะทะแต่ควีนออฟเพนกดลูนอินวิสิบิลิตี้หลบออกไปได้ครับควีนออฟเพนเดินมาตรงกลางมีก็อุตส่าห์ปิงนะแต่ควีนออฟเพนบอกปิงอะไรปิงอะไรแล้วบล็อกได้สวยนาการเวียงแหมากดใบเอาไว้แล้วก็เรียบร้อยครับเก็บควีนเพลงไปได้แบบเงียบๆฮะเรียบๆนะชิวๆครับนะคิวเวอร์ตี้ฮะ UIOP มันคือคีย์บอร์ดแถวบนนะลากตั้งแต่ตัวแรกไปจนตัว P ฮะตั้งแต่ตัว Q ถึงตัว P ฮะชื่อมันซิ่งคิดจริงๆนะและเดินกันมาด้านขวาเยอะครับลาเคลจะโดนแต่ว่าเพื่อนตามมาซ้อนกันเพียบเลยฮะรูบิกเจอฟอสดักไม่โดนรูบิกครับแต่หยุดทิมเบอร์ซอไว้ได้ชิมิกง้างสตันกันมาโยนสตันใส่รูบิกเอาไว้โคเฟตตามมาด้านหลังแล้วก็เก็บรูบิกไปได้ครับทิมเบอร์ซอพยายามจะไล่ฆ่าครับให้ได้สักตัวเจนเคพยายามคานเหนียวไปแล้วฟอสได้สวยเหลือเกินก่อนที่จะระเบิดตัวตายไปก็ช่วยกันฆ่าเลยแฉกไปได้โคเฟตยังตบหน้าเนี่ยอยู่ควินเวนเดินตามมาสโลเอาไว้แล้วก็เก็บทวินเฮดดากอนไปได้จากกิโลตายไปจังหวะนี้ปักเวฟเข้ามาตามกดใบเอาไว้แต่ยังเก็บทิมเบอร์ซอไม่ได้สำเร็จทิมเบอร์ซอโดนสตันของอัชมิดเดินไล่เข้ามาแต่ DTS ต้องหนีเลยครับต้องหนีแล้วคุยทุกเพนเดินเข้ามาตามจิกตามตบกดฟื้นเลือดด้วยเมจิกสติ๊กกันขึ้นมาอัชมิดคานหลบออกไปคุยทุกเพนยังมีมาหน้ามีสกิลมีทุกอย่างอยู่บิงเข้ามาสะบัดแล้วก็เก็บอัชมิดไปได้ครับแล้วปักก็หลบออกไปจังหวะนี้ทรัสไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โดนตีตื้อมาเป็น7-6ครับจาก5-2เป็น7-6จังหวะนี้ทำได้ไม่ดีเลยครับนาการเซนโดนเก็บไปก่อนนะและแอนตูเมียจังหวะนี้ฟรีฟาร์มด้วยฮะRadiant's
มาหลับอยู่ในเมดเอาไว้จากกิโลฟอตามาตบหน้าเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยครับเกณฑ์ในเมดไปได้บ้างสกอร์ตอนนี้เป็นขึ้นมาเป็น8-6ตรงนี้ครับพักโดนยกเอาไว้ครับเก็บควีนโนเพนไปได้รูบิกพยายามจะคาหนีโพเฟตมาด้านหลังจะไปไหนจ้ามาคุยกับพี่ก่อนแต่ทิปซอร์เดินมาสแปซใส่หน้าครับสตาร์ทไว้ได้สวยกอล์ฟสกิลเหลือแช็กมาได้ดีแล้วโพเฟตวาร์ปหนีกลับไปหยุดเขาได้หรือไม่กลับบ้านไปได้สำเร็จครับแต่ก่อนจะกลับนี่รูบิกก็กอล์ฟสกิลขังเอาไว้ด้วยนะอาชีพนิคมฟาร์มต่อไปตอนนี้เงิน 3,400 ครับแต่ไม่ออกครับไม่ซื้อเข้มแข็งนะอาชีพยังคงเข้มแข็งอยู่เขาจะออกอะไรไม่รู้ครับจะเป็นแบ็คคิงบาร์หรืออะไรอ๋อซื้อมาแล้วนะซื้อมาแล้วฮะเป็นแบทเทอร์ฟูลี่ครับขาย500อ่ะ Dire's bottom tower is under attack. ไก่เกิดอาการงงฮะเจ้านายหลายคนฮะเจ้านายไม่เข้าใจฮะสั่งไปสั่งกลับครับเงินเคลก็ยังไม่พอนะแล้วตอนนี้ก็เดินโปรยพิษกันเข้ามาสำหรับอัลชิมิสเงิน 1,700 แล้วครับอัลชิมิสพอที่จะซื้อแล้วก็หยิบแบทเทิลฟูลี่มาควีนออฟเพนตอนนี้กำลังจ่อคาถาใบมาเก็บอาชีพเหมือนกันครับนาคาเวียงแหไว้เลยแชกครับสตันได้สวยแล้วก็เจอทวินเฮดพ่นไฟไปควีนออฟเพนมาแอนิเมตปามานาวาแล้วเก็บนาคาสเลปไปได้ครับแล้วก็สตาร์ทของเลอแชกอีกหนึ่งรอบแล้วก็เก็บไปได้ฮะไอจังหวะสตาร์ทตรงนี้เป็นสตาร์ทของเลอแชกนี่หว่ารีเซ็ตโคตรมั่วเลยนะเราก็ดูว่าเลอแชกอยู่ฝั่งทัชไล่ดูดีเอ้ยเลอแชกมันอยู่ฝั่งนู้นนี่หว่านะทีมวอซอตอนนี้เริ่มมีเลเวลแล้วครับได้อาร์แคนบูสต์มาแล้วครับพอยบูสเตอร์ด้วยอาจจะช้าไปหน่อยครับแต่อาชมิดก็ไม่ได้เร็วฮะการเงินตอนนี้กลายว่าเนื้อเมดก็ยังนำอยู่ฮะแม้ว่าอาชีพจะทำขนาดนี้แล้วนะทั้งฟูลี่ทั้งแฮนด์ออฟไมดัสทั้งสกิลแพส4ฮะก็ยังดีดไม่ห่างอยู่ดีแต่ว่าก็ดูทรงแล้วน่าจะแซงในอีกไม่ช้าครับและน่าจะแซงยาวๆด้วยนะกับอาชีพที่เริ่มมีเลเวลเริ่มเข้าสเต็ปลาเคลแล้วฮะเริ่มคุ้นกับดาเมจแล้วนากาก็พยายามลากไว้ให้ครับแล้วก็มีการพอสเอาไว จากสถานการณ์ตอนนี้ครับพิททรัสก็ยังนำอยู่นะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาของเมเนสกี้ครับเป็นช่วงเวลาของเมเนสกี้นะเพราะว่าสกิลต่างๆทั้งหลายทั้งปวงครับทั้งทิมเบอร์ซอร์ทั้งควีนออฟเพนครับ
มันชวนให้จัดการได้ยากครับในขณะที่ทรัสตอนนี้เนี่ยก็ทำได้แค่ตั้งรับครับรอโปรเฟสกาชมิดเกิดเป็นช่วงเวลาที่บอบบางของชีวิตครับเป็นช่วงวันนั้นของเดือนของทรัสเป็นช่วงที่อารมณ์ของพวกเขาอ่อนไหวพร้อมจะลงไปนอนแทบเท้าง่ายๆเลยฮะนะไอตัวซับอย่างนากาไซเลนกับจากิโร่ต้องทำหน้าที่ดีแล้วตอนนี้ครับอาชวิตง้างสตันเดินเข้าไปเป็นการล่อซื้อครับโยนสตันใส่ทิมเบอร์ซอไว้ก่อนแล้วเจอรูบิกอฟสกิลกันมาบางเซโรตีเดินเข้าไปไล่ทิมเบอร์ซอเจอฟอสเอาไว้แล้วเก็บทิมเบอร์ซอไปได้ก่อนนะเก็บทิมเบอร์ซอได้จังหวะนี้พวกทัสกำไรแล้วแล้วตามไปเก็บเลยแชกต่อเป็นตัวที่2ครับจังหวะนี้พวกเขาทำได้แล้วก็เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับเก็บตัวที่2ได้รูบิกหนีกลับบ้านไปได้แล้วทิมซอมาอีกครั้งจากิโลฟอร์สเอาไว้ปาร์คเดินดักหน้าครับสกัดใบเอาไว้คนไฟสโลโมชั่นกันมานาการเซเลนเตียมเวียงแหนแล้วก็ล็อกคาไว้แต่สุดท้ายคุณเพนตามมาซ้อนด้านหลังชิมิตายไปตามเก็บได้2ส่วนเป็นดับเบิลคิวของควีนออฟเพนโปรเฟกก็ไม่สู้แล้วครับจังหวะนี้ต้องบอกเป็นช่วงเวลาที่ควีนออฟเพนทรงพลังมากๆครับในขณะที่โปรเฟกช่วงเวลานี้ของเขาเป็นช่วงเวลาที่ง่อยมากๆครับง่อยจริงอะไรจริงฮะไอเทมเดเมจไม่มี power treat อันเดียวฮะ Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. จากิโลเตรียมฟอสแล้วฟอสดักเข้ามาทิมเบอร์ซอโดนมาโดนพอดีฮะป่าดาวกระจายรู้นะว่าเดินอ้อมป่าแต่รู้พยายามจะง้างสกิลก่อนตายครับแต่ก็ไม่ทันโดนตีตื้นมาเป็น13ต่อ12อีก1ครั้งโอเฟตย้ายไปฟาร์มด้านซ้ายต่อตอนนี้เงิน 2,900 จะ 3,000 โดนเก็บเป็น1ทาวเวอร์มีคนขอดูกราฟมาครับนะตอนนี้การเงินของเมสกี้นำอยู่ครับ 5,000 EP ก็เช่นกันนะและอู่แล้วด้านซ้ายครับแอนติเมทรูบิกครับตามมาเก็บโอเฟตไปได้จะซื้อของไม่ทันด้วยนะเมื่อกี้ตังค์น่าจะพอแล้วครับแต่ดันตายก่อนฮะอาการตังค์พอแล้วไม่รีบซื้อก็อย่างนี้นะบังนะไอ้พี่ก็ฟาร์มต่อไปครับตอนนี้เงินเพิ่งเด้งมาแค่พันเดียวโรชานกำลังจะโดนเก็บฮะเรียบร้อย SD ตอนนี้ก็ยังเป็นง่อยอยู่ฮะคือตอนนี้ต้องบอกเป็นช่วงเวลาง่อยของทั้งทีมฮะนี่ออกขวานฟาร์มคีปฮะออกทุกอย่างแล้วครับออกทุกอย่างที่จะทำให้ปั๊มตังได้ครับแต่เงินก็ยังไม่แซงอนิเมตฮะต้องขอโทษครับอนิเมตไม่ได้ออกแฮนด์ออกไม่ดันนะจ๊ะบิงขึ้นมาแย่งคีฟซะอย่างนั้นครับโพเฟตก็เป็นเหมือนตัวประกอบฮะเดินมาอารมณ์น้อยใจครับนะเจอตัวไลท์มาวิ่งเข้าใส่ก็น้อยใจครับไปแอบร้องไห้อยู่มุมห้องนะแล้วคืนเพนมาอีกครับชีวิตนางเอกมันบัดซบจริงๆครับวาร์ปซ้ายวาร์ปขวาตายตลอดครับคืนเพนรอดักอยู่แล้วนะเจ๊งเลยครับบังครับบังครับ Radiant's bottom tower is under attack. แต่เดี๋ยวรู้เลยครับเข้าสู่นาทีที่70ได้เมื่อไหร่เนี่ยแล้วปักเจอใบครับคุณน้ำเพนเดินตามมาสะบัดจิ้มหน้าแล้วก็ตายไปทิมเบอร์ซอเดินมาสแปรต่อ SD กำลังจะเป็นศพที่3ในช่วงเวลานี้นากากดหลับเอาไว้ได้ครับแข็งใจไว้จากกิโลฟอสไว้แล้วได้กลับไปเลยโอ้ไม่กลับด้วยฮะตามเก็บไปได้1ศพเหลือแชกสตันกันมาได้อัชมิดได้นากาเวียงแหดักเอาไว้อัชมิดเดินตามสับอยู่ยังตามสับอยู่โอ้ยไม่ไหวแล้วอุ้ยของมาส่งเป็นพาวเวอร์ทีสหรืออะไรเนี่ยแล้วด้านหลังก็ตามเก็บกันไปดีครับแอนติเมทเก็บจากิโร่ไปได้อัชมิดเดินกลับครับนากาเดินกลับเดินกันหมดฮะไอ้ลูกก็ค่อยๆขานตูมเตียมครับแต่ว่าลูบิกก็เดินมาไม่ทันแล้วแอนติเมทฮะนี่ไม่ใช่ขวานนี่ไม่ใช่ขวานแมนต้าสไตล์ด้วยนะเป็นดาบคอมมอนธรรมดาครับแต่เป็นดาบคอมมอนที่สวยมากฮะคือเป็นเลือก
คือเป็นการเลือกที่มีสไตล์มากนะแอนิเมตตัวนี้นะคือเด่นดีฮะง้าวนี่ดูดีฮะดูดีในยามใช้งานนะไม่ต้องสนใจว่าระดับมันเป็นระดับอะไรใส่แล้วสวยก็พออาคิดเดินง้างมาโยนสตันใส่หน้าควีนออฟเพนบาเซดียืนอยู่ห่างๆตบหน้าเน็ต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 แล้วควีนออฟเพนก็ไม่รอดนะโมแต่สเต็ปฉากอยู่นั่นแหละแต่กิโลฟอร์สเอาไว้เลยแชกเดินหลุดออกมาพยายามจะกดสแปร์แล้วก็โพเฟตตายไปครับคุยแล้วเพลงก็รอดไปได้ครับในขณะที่ด้านหลังครับเลยแชกโดนเก็บล้างแค้นไปกลายเป็นว่าแทนที่จะคุ้มดันไม่คุ้มซะอย่างนั้นครับโพเฟตดันปราณีตไปหน่อยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้โพเฟตมีแฮนด์ไม่ดันมันน่าจะตบยืนตบนิ่งๆน่าจะเร็วกว่าสเต็ปแยกๆอย่างนั้นนะการเงินตอนนี้ก็ห่างกันหมื่นหนึ่งแล้วจ้ะอีพีต่างกันหมื่นสี่ครับแววเจ๊งก็กำลังจะมาครับและแอนติเมทครับเก็บดับเบิลแอนติเมทมาด้วยฟาร์มกันสนุกแล้วครับทีนี้เงิน 3,200 ครับของห่างโคตรๆกับอาชิมิดฮะDyer's top tower is under attack. โอ้ยนะฮะเรื่องราวมาชักจะไปกันใหญ่ฮะ Antimate Manta Butterfly ฮะในขณะที่อาชิมิดยังไม่มีคอนสตันและแบ็คคิงบาร์เลยเป็นไอเทมฟอร์ฟาร์มล้วนๆฮะ Radiant's bottom tower is under attack เดินกันมาจังหวะนี้ครับทิมเบอร์ซอเก็บจากิโร่ไปได้แล้วปั๊กมาอันติได้สวยเหลือเกินทิมเบอร์ซอกระแทกตัวเองหลบออกไปได้ครับแต่ว่าเพื่อนเข้ายากเหลือเกินครับบาดเจ็บหนักกันหมดแล้ว Radiant's bottom tower has fallenไอชิดงามสตันกันมาหาเหยื่อไปก็ไม่เจอฮะกลางหัวตัวเองเฉยเลยแอนติเมทเดินมาเจอนากาครับเวียงแหดักเอาไว้กดแมนต้าออกมาแต่เดนก็ยังโดนล็อกอยู่ดีทัสกำลังจะเงือบแล้วครับณจุดนี้ Radiant's middle tower has fallen ก๊อปสกิลจากิโร่มาได้สวยอาชิมิเจอใบแล้วก็โดนเก็บไปอย่างรวดเร็วครับจากิโร่พยายามจะคานหนีขึ้นมาแล้วฟอร์สไม่ทันฮะตายตามไป2ตัวครับสกอร์ตอนนี้15ต่อ21และอาชิมิไม่ได้ฟาร์มฮะเงินต่างกัน 5,000 ครับของใหญ่1ชิ้นครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเมอร์เมดด้วยนะครับที่วันนี้พวกเขาจะเสียแรงกันทั่วหน้าครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะทวยเทพก็ลงมิดเหมือนกันครับมิดทรัสครับนะตอนนี้คะแนนของทั้งสองทีมก็ใกล้ๆกันฮะเจ๊งเหมือนกันทั้งคู่ครับทายคู่นี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆชาวไทยทั่วประเทศด้วยนะครับที่เงือบครับนะฮะไอ้ยังไม่เงือบยังไม่เงือบแค่เกมห่างกันโคตรๆแค่นั้นเองครับนะฮะต่างแค่ 20,000 ครับเลเวลเนี่ยนะนะช่วงเวลามันก็ดิ่งลงเหวแบบนี้เนี่ยแหละฮะแล้วก็เงินก็อย่างนี้ครับกราฟช่วงนี้ดูเหมือนจะชันๆนะเหมือนจะดิ่งเหวไงไม่รู้นะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็บอกแล้วครับเป็นช่วงราที่โซสตรองมากครับของทางฝั่งมินเนสกี้ครับก็ต้องพยายามยื้อให้เข้าสู่นาทีที่70ให้ได้ครับถ้าเข้าสู่นาทีที่70นี้พวกเขาชนะแน่ๆมัง
ฟีนอลเพนตอนนี้ก็ได้ลิงเคนสเฟียร์เพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นฮะก็ยังคงฟาร์มกันต่อไปโอ้แล้วถือเจมมาด้วยครับจากไอชมิททุกทางฮะฟาร์มเฟิร์มไม่เคยจะฟาร์มได้ฮะโอเฟตนี่ยิ่งแล้วใหญ่แอนติเมตอนนี้ได้แมนต้าได้บัตเตอร์ไฟได้ฟูลี่ฮะฟาร์มเป็นชิ้นชิ้นเลยครับตอนนี้อย่าว่าแอนติเมตเลยครับนะควีนออฟเพนยังลาดเยอะกว่าชมิดอีกครับโรชายกำลังจะเกิดอีก2นาทีแล้วตอนนี้ทรัสเองก็โดนปิดบ้านทุกทางครับกิโลฟอร์สขึ้นไปด้านบนเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยกลับไม่กลับกลับไม่กลับกลับไหมทางฝั่งคุยด้วยเพนไม่กลับฮะคุยด้วยเพนไม่กลับทัดบอกเออไม่กลับก็ไม่กลับไม่ฟาร์มก็ได้เว้ยเอ้ยไม่ฟาร์มเว้ยอยู่หน้าบ้านนี่แหละไม่กลับกูไม่ออกไม่ออกเว้ยอยู่ไปเลยนะอยู่ไปเลยนะยืนอยู่บนบ้านนี่แหละไม่กลับไม่ฟานจริงด้วยเชิญงุนงิดงุนงิดฟานในบ้านก็ได้ฟระแล้วดูฮะมันก็ไม่กลับฮะอะไรมาวะเออกลับแล้วฮะกลับแล้วฮะกลับจนได้ครับทัดก็สโมกมาเงื่อไปฮะด้านขวามีเซนทรีเจ้าเดินผ่านมาบิงมาเพื่อผูกเชือกจังหวะนี้ลูบิกก็ยังดีครับขอบอกเดอแช็กสตันมาไม่โดนพยายามจะว้าวกับนาการเวียงแฮดักเอาไว้แล้วก็เก็บได้หนึ่งศพฮะตีตื้นขึ้นมาสำเร็จครับทรัสตอนนี้หัวกราฟการเงินตีตื้นขึ้นมาทันทีครับนะตอนนี้ต่างกันแค่เกือบ18,000เท่านั้นครับสกิโลฟอร์สไว้ได้ดีครับโดน2ตัวชีวิตสตันกันมาตามสับคุณเพลแล้วเจอสตันสโลกรีสใส่หน้านะการหลับไม่ทันอีกตัวระเบิดไป1ครับอาชิมิดล่างแปลงกลับแล้วจากิโลจะอยู่ทำไมล่ะจิมมาซอเดินมาสตันเอาไว้ได้สวยครับเลยแฉกแล้วก็ตายกันไป2นาการสเลนจะตายตามด้วยหรือเปล่าอุ้ยปลาดาวกระจายมาจังหวะนี้ไม่โดนด้านซ้ายนี่เมก็ฟาร์มเพลินปันเพลินฮะอะไรอะไร Radiant's top tower has fallen ยังไม่แพ้ครับยังไม่แพ้ครับอีกแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นฮะแค่รออีก 2-3 นาทีฮะตอนนี้ก็โดนปิดทุกทางครับออกไปฟาร์มไม่ได้ฮะนาเกาพยายามสะบัดน้ำกันไปมิก็พยายามจะฟาร์มนะทาวเวอร์มันโดนพังหมดเกลี้ยงฮะบาแลกก็กำลังจะระเบิดฮะเป็นเนยเลยครับโอ้เป็นเยลลี่ลวกน้ำร้อนจังหวะนี้บาแลกระเบิดไปอย่างรวดเร็วปั๊กเข้าไปสละชีพครับโดยไม่มีประโยชน์อันใดครับฝั่งเขาก็ไม่ได้ตายกันเลยคุณเพนบิ๊กหลบไว้ได้ทิมเบอร์ซอสบัดเข้ามาเก็บจากกิโลไปได้อีกฮะแอนเมดเดินตามสับกันต่อครับสบัดกันมาปลาดาวกระจายโพเฟพยายามจะว้าวกลับไปก็ว้าวกลับไปไม่ได้ครับเป็นทิมเบอร์คิวของแอนเมดแล้วก็กล่าวจีจีฮะสองสามนาทีอย่างที่บอกฮะเดินตามก็มาสะบัดสแปลชสกู๊ดสกู๊ดเข้าไปแล้วก็จบเกมครับทัสแพ้ครับ